พูดถึงเรื่องของการค้าการขายสินค้ากันหน่อยนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทยที่วางเห็นกันอยู่หน้าโต๊ะของเราตอนนี้นะครับคือต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เรื่องของฟังก์ชันการ,รใช้งานเป็นเรื่องหลักก็จริงแต่เรื่องของงานดีไซน์จะต้องทําให้เก๋ทาให้ใช้ง่ายทําให้คนใช้แล้วรู้สึกว่าอู้ฉันภูมิใจเหลือกเกินเดี๋ยวนี้คนถ่ายรูปไงคนในกีฬาถ,ถือไปถือมานอกจากใส่แล้วต้องแบบถ่ายรูปแล้วออกมาดูดีถูกต้องคือเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มี การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่มีศักยภาพด้วยการที่เขาจะมีการออกเครื่องหมายการันตีที่เรียกว่าดีมาร์กน,นะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันเขามีการจัดประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมหรือว่ารางวัลดีมาร์กนะครับเพื่อจะาเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบและวกผู้ประกอบการไทยแสดงผลงานเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในระดับสากลครับ เอาไปดูโครงการนี้กันหน่อยนะครับสำหรับโครงการประกวดรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมปี2,567นะครับครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วนะครับจัดมาต่อเนื่องตอนนี้17ครั้งแล้วภายใต้แนวคิด The Power of Sustainable Design ครับจุดพลังสร้างสรรค์าง,งานดีไซน์อย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมและก็ความยั่งยืนแล้วปีนี้ได้ยินคํานี้กันบ่อยเลยสําหรับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ที่จะเอามาเชื่อมโยงกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะด้านการออกแบบที่ผสมผสานศิลปะชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีเพื่อจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศครับ ทางด้านของนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเริงรธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP นะครับก็บอกว่าดีมาร์เนี่ยถือเป็นรางวัลด้านการออกแบบยอดเยี่ยมระดับประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นและสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพิจารณาตัดสิน โดยในการประกวดปีนี้นะครับก็ได้มีการขยายประเภทการออกแบบให้ครอบคลุมใน8กลุ่มสินค้าด้วยกันได้แก่กลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็มีสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับแล้วก็นวัตกรรมสิ่งทอกลุ่มของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กลุมผลงานออกแบบบรรจุพัณฑ์กลุ่มผลงานการออกแบบกราฟิกและการสื่อสารรวมถึงกลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟร้านค้าพื้นที่ทํางานร่วมกันอาคารชุดและก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผลงานออกแบบระบบบริการและแพลตฟอร์มดิจิทัลครับซึ่งผู้สนใจก็สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทางออนไลน์นะครับ dmarkaward.net นะครับ d m a r k a w a r d n e t ขึ้นที่หน้าจอให้แล้วตอนนี้นะครับ,รบสามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มมิถุนาย,ยนนี้เลยนะครับโดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งที่สามารถส่งกันได้เพราะว่าอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการ,รหรือแม้กระทั่งสถานที่ต่างๆพูดถึงคาเฟ่หรือว่าโรงแรม,อ,มอะไรพวกนี้ถ้าออกแบบดีทําผลิตภัณฑ์ออกมาดีสินค้าเหมือนกันสมมุติว่าเป็นกาแฟกาแฟเหมือนกันแต่ว่าบรรจุภัณฑ์หรือว่าแพคเกจจิ้งที่มันต่างกันเนี่ยมันก็จูงใจคนให้ซื้อได้นะ,อ,ะอย่างดูขวดน้ำาวสิเก๋ <ๆ S 1> ทีเดียวนะครับมีคนเคยบอกนะค,นคุณอากีระว่าขวดน้ำเนี่ยมันก็กินน้าเหมือนกันอ่ะแต่ทําไมคนเลือกซื้อดีไซน์แบบนี้ ไม่เลือกซื้อดีไซน์แบบนี้ครับถูกไหมล่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดใจลูกค้าเนี่ยสำคัญมากในยุคนี้นะครับแล้วก็ดีมาร์กเนี่ยก็ถือว่าเป็นการการันตีที่ทําให้อาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ถูกต้องครับส่งไปเยอะๆนะฮะ